แหล่งสารสนเทศที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งนะครับก็คือหนังสือนะครับหนังสือเป็นสิ่งพิมพ์ที่อยู่กับมนุษยชาติมาหลายร้อยปีแล้วนะฮะก็เป็นแหล่งที่คุ้นชินสำหรับผู้อ่านโดยทั่วไปนะครับสำหรับสาธารณชนโดยทั่วไปในการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศต่างๆนะครับหนังสือก็มีมากมายหลายประเภทมากตั้งแต่ฟิกชันนะครับหนังสือที่เป็นเรื่องแต่งไปจนถึงหนังสือนอนฟิกชันเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นจากเรื่องจริงอย่างเงี้ยนะครับก็มีมากมายนะครับแล้วก็จึงใช้เป็นแหล่งที่สำคัญเวลาเราจะค้นหาอะไรข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับคนส่วนใหญ่นะครับในยุคที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมุ่งแสวงหาข้อมูลจากหนังสือเป็นหลักแต่ก็ยังไรก็ตามนะครับในเนื่องจากการทวีความสำคัญขึ้นของพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยทำให้หนังสือลดบทบาทไปค่อนข้างมากในปัจจุบันนะครับหนังสือที่เป็นหนังสือตีพิมพ์ออกมาเป็นเล่มเนี่ยมีจำนวนน้อยลงนะครับแต่ขณะเดียวกันหนังสือที่เป็นอีบุ๊กนะครับก็มีความสำคัญมากขึ้นนะครับอย่างไรการผลิตสื่อในออกมาในรูปแบบหนังสือไม่ว่าจะเป็นอีบุ๊กหรือเป็นเล่มจริงเนี่ยก็ยังมีความสำคัญอยู่ในปัจจุบันนะครับหนังสือเหมาะสำหรับการค้นหาสารสนเทศประเภทใดนะครับก็ถ้าต้องการข้อมูลที่รอบด้านในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยที่มีความค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับหนังสือเนี่ยซึ่งผมหมายถึงตำราด้วยในที่นี้นะครับก็เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะครับในการที่ไปเจาะจงดูเรื่องนั้นนะครับถ้าเป็นหนังสือเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเหมาะกับผู้อ่านทั่วไปนะครับที่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าเป็นตำราเนี่ยก็สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับมีลักษณะมีความเป็นวิชาการมากกว่าหนังสือนะครับแล้วก็ตำราเนี่ยก็มุ่งสำหรับผู้อ่านที่อยู่ในระดับที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะครับแต่อย่างไรก็ตามหนังสือเนี่ยสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือเนี่ยก็เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญนะครับเฉพาะเรื่องนั้นไปนะครับนอกจากนั้นยังให้ความเป็นมานะครับนอกจากข้อมูลโดยทั่วไปของศาสตร์นั้นๆเนี่ยยังพูดถึงความเป็นมาบริบททางประวัติศาสตร์นะครับแล้วในหนังสือเนี่ยก็มีแหล่งวรรณานุกรมนะครับด้วยระบุด้วยแล้วก็ซึ่งเราสามารถจะไปสืบค้นต่อไปได้นะครับกลุ่มเป้าหมายของหนังสือนะครับหรือตำราเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากนะครับตั้งแต่ผู้อ่านทั่วไปจนถึงนักวิชาการหนังสือประวัติศาสตร์บางเรื่องนะครับอย่างเรื่องประวัติศาสตร์อยุธยาของอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริอย่างเงี้ยผู้อ่านโดยทั่วไปสามารถอ่านได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์สามารถเข้าใจซาบซึ้งในเนื้อหานะครับได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีหนังสือประวัติศาสตร์ประเภทที่เรียกว่าเฉพาะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆหรือผู้สนใจในด้านนั้นๆเฉพาะทางจริงๆจึงจะอ่านแล้วก็เข้าใจซาบซึ้งนะครับหนังสือตัวอย่างถ้าประวัติศาสตร์ฝั่งนี้ก็จะเป็นงานประวัติศาสตร์ของอาจารย์ภาสุขพงษ์ไพจิตหรือเบนแอนเดอร์สันอย่างเงี้ยนะครับเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของหนังสือที่มันมีความหลากหลายนะครับ range มันกว้างมากตั้งแต่ผู้อ่านทั่วไปจนไปถึงนักวิชาการนะครับเฉพาะทางนะครับข้อพึงระวังในการใช้หนังสือนะครับเนื่องจากกระบวนการพิมพ์หนังสือเนี่ยมันใช้เวลานานและการเขียนหนังสือเป็นเล่มตัวการเขียนเองก็ใช้เวลานานนะครับหนังสือเล่มหนึ่งอาจจะใช้เวลาตั้งแต่หลายเดือนไปจนถึงเป็นปีจนถึงหลายปีนะครับข้อมูลที่นำมาเขียนเนี่ยจึงอาจจะเป็นข้อมูลเก่าไม่ทันสมัยนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับวารสารทางวิชาการซึ่งเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยนะครับเป็นความรู้ทันสมัยหนังสือเนี่ยข้อมูลเก่านะครับฉะนั้นเราจึงควรระวังในการเอาข้อมูลจากหนังสือบางเล่มมาใช้ในอ้างอิงในงานเราต้องสังเกตว่าหนังสือเล่มนั้นนะครับตีพิมพ์เมื่อไหร่นะครับหรือข้อมูลที่เขากล่าวอ้างเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นในปีไหนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับหนังสือก็อาจจะมีอคติบ้างนะครับตรงที่ว่าผู้สำนักพิมพ์หรือผู้เขียนหรือหน่วยงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือเหล่านั้นเนี่ยเขาอาจจะมีจุดยืนทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจสังคมบางประการแล้วก็หนังสือที่เขาพิมพ์เผยแพร่ไปเนี่ยก็เป็นสิ่งเป็นเหมือนกับแหล่งสนับสนุนความคิดนะครับหรืออุดมการณ์ของเขานะครับซึ่งตรงนี้จะต่างจากวารสารทางวิชาการตรงที่วารสารทางวิชาการเนี่ยมีการวิเคราะห์มีการประเมินคุณค่านะครับฉะนั้นโดย peer review เนี่ยนะฮะฉะนั้นในการจะตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการเนี่ยจึงต้องมีความเป็นกลางทั้งทางการเมืองแล้วก็ทางระเบียบวิธีวิจัยพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรา
ควรพึงระวังในการใช้หนังสือเป็นแหล่งอ้างอิงนะครับแหล่งอ้างอิงอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ทวีความสำคัญมากในศตวรรษที่21นั่นก็คือเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เนี่ยมันมีข้อมูลที่หลากหลายมากเนื่องจากไม่ได้เจาะจงด้านใดด้านหนึ่งในเฉพาะแต่เว็บไซต์เนี่ยเป็นเหมือนสื่อกลางที่เราอยากจะเขียนอะไรพูดอะไรหรือเผยแพร่ความคิดอะไรเนี่ยก็ได้ก็ทำได้ทันท่วงทีนะครับแล้วก็ทุกคนก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเองนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันประการหนึ่งนะครับข้อดีของมันก็คือทำให้มีข้อมูลสารสนเทศมากมายหลากหลายประเภทนะครับเข้าถึงได้ง่ายข้อเสียของมันก็คือว่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อกังขานะครับอาจจะบิดเบือนหรืออาจจะมีอคติสูงมากนะครับฉะนั้นจึงต้องระวังนะครับในการใช้เว็บไซต์เนี่ยเหมาะสมสำหรับค้นหาอะไรบ้างนะครับก็เช่นข่าวนะครับโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์นะครับหรือสำนักข่าวเนี้ยก็จะมีการนำเสนอข่าวนะครับแทนที่จะตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ที่เป็นฉบับจริงนะครับก็มาเผยแพร่ในเว็บไซต์แทนเนี้ยเราก็สามารถสืบค้นข่าวได้โดยสะดวกนะครับนอกจากนั้นเว็บไซต์ยังเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการเสาะหาข้อมูลสารสนเทศของภาครัฐข้อมูลสถิติต่างๆนะครับขององค์กรภาครัฐเองภาคเอกชนนะครับถ้าเราอยากสนใจว่าโอเคบริษัทนี้นะครับทำผลิตภัณฑ์อะไรบ้างหรือมีเป้าหมายองค์กรอะไรบ้างเราเพิ่งไปดูจากเว็บไซต์ของเขาได้หรือหน่วยงานภาครัฐเช่นเทศบาลเขามีโครงสร้างการบริหารอย่างไรนะครับหรือมีประกาศระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยเราก็ไปสืบค้นจากเว็บไซต์ของเทศบาลได้นะครับนอกจากนั้นเว็บไซต์เนี่ยยังเป็นแหล่งที่ดีในการที่จะรวบรวมหรือศึกษาความคิดเห็นทัศนคติของผู้คนต่อเรื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่รวบรวมเว็บไซต์ที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับที่รวบรวมทัศนคติของผู้คนไว้เนี่ยถ้าเราต้องการศึกษาเว็บไซต์ก็เป็นแหล่งข้อมูลที่จะให้Big Dataข้อมูลขนาดใหญ่มาขนาดมหึมาแก่เราได้เป็นอย่างดีนะครับเว็บไซต์หนึ่งที่ผู้อ่านอาจจะคุ้นชินอยู่แล้วแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลแก่เราที่ดีนะก็ได้แก่วิกิพีเดียเนี่ยนะฮะวิกิพีเดียเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ใหญ่มากแล้วก็มีข้อมูลจำนวนมหาศาลในหลายภาษาภาษาไทยก็เยอะมากภาษาอังกฤษก็มีจำนวนมหาศาลนะครับมีเรื่องมีข้อมูลให้เราอ่านได้จำนวนมหาศาลเนี่ยนะครับเข้าถึงได้แต่อย่างไรก็ตามในระยะที่ผ่านมาผมพบเห็นว่ามีการใช้ข้อมูลจากวิกิพีเดียเป็นแหล่งอ้างอิงในการทำวิจัยหรือในการทำเขียนบทความทางวิชาการนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อควรระวังนะครับเนื่องจากวิกิพีเดียเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ใครก็สามารถเข้าไปเขียนได้ปรับแก้ได้ฉะนั้นมันจึงทำให้ซึ่งคนที่ไปปรับแก้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีภูมิหลังหรือมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นนะครับเขาอาจจะให้ข้อมูลที่บิดเบือนนะครับโดยเฉพาะในบทความที่ไม่ค่อยมีการความเคลื่อนไหวมากนักนะครับข้อมูลอาจจะไม่ตรงนะครับแต่อย่างไรก็ตามบทความที่มีการมีความผู้ให้สนใจมากก็จะมีผู้ที่เชี่ยวชาญเข้ามาแก้ไขมาเพิ่มเติมข้อมูลมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับวิกิพีเดียยังไม่ใช่แหล่งสารสนเทศที่น่าเชื่อถือสำหรับใช้ในงานเขียนทางวิชาการนะครับกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ก็ได้แก่ผู้อ่านทั่วไปเลยครับสามารถเข้าได้ตั้งแต่ผู้ชมทั่วไปไปจนถึงนักวิชาการก็สามารถหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้นะครับข้อพึงระวังอย่างที่ผมเรียนไปบางส่วนแล้วนะครับข้อมูลสารสนเทศอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะไม่น่าเชื่อถือนะครับเพราะใครก็เข้ามาเขียนได้ใครก็ทำเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาได้หรือแม้แต่ข่าวที่ปรากฏในส่งต่อกันผ่าน Facebook อย่างเงี้ยเผยแพร่ใน Facebook แชร์กันต่อๆมาอันนี้บางข่าวก็เป็นข่าวลวงเพื่อหลอกให้เราไปคลิกเพื่อขายโฆษณาอย่างเงี้ยนะครับก็มีเยอะนะครับแล้วก็เป็นปัญหาของโลกปัจจุบันนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์มีอคติแน่นอนนะครับซึ่งเราต้องระวังนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เขียนสำนักพิมพ์หน่วยงานต่างๆที่เผยแพร่ออกมาอันนี้เราต้องระวังนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเว็บไซต์เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีการอ้างแหล่งข้อมูลนะครับถ้าเราต้องการจะไปสืบสอบต่อว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหนในเว็บไซต์ก็มักจะไม่มีให้ยกเว้นในเว็บไซต์ที่เน้นทางวิชาการเน้นเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้เป็นสำคัญตรงนั้นก็จะมีข้อมูลให้นะครับฉะนั้นแล้วก็เป็นดังที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับแหล่งสารสนเทศเหล่านี้เป็นแหล่งสารสนเทศที่เหมาะสมในการ
ค้นหาข้อมูลบางอย่างนะครับแตกต่างกันไปแล้วแต่เพศนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะใช้หาข้อมูลประเภทใดนะครับแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีข้อพึงระวังนะครับในการใช้แหล่งหนึ่งก็มีข้อพึงระวังประเภทหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่ใช้ในชีวิตในศตวรรษที่11ต้องพึงระวังแล้วก็ปรับตัวครับ